สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชแนลกันอีกตามเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยแป้งจะมาสอนทุกคนทำให้น้องหมาเดินเหมือนคนนะคะทุกคนให้น้องหมาเดินเหมือนคนเดินยังไงก็คือปกติเนี่ยหมาเนี่ยจะเดิน4ขานะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะให้น้องหมาเนี่ยเดิน2ขาเหมือนคนปกติเลยนะคะทุกคนก็จะทำง่ายๆเลยนะจะใช้หมาที่ไหนไม่ได้เลยก็คือเป็นน้องหมาชิบะน่ารักน่ารักของตัวบ้านผู้ชายเพื่อนบ้านเราเนาะนี่ตัวนี้เลยน่ารักมากเราจะไม่ได้สอนยืนอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะสอนแต่งตัวด้วยให้เรากดคุยกดเสื้อผ้าจริงๆเราก็สนิทกับน้องอยู่แล้วเนาะไม่ต้องทำการตีสนิทมากมายแล้วเราก็ดูนะคะสามารถใส่ปีกได้ใส่หางได้ใส่หมวกใส่แว่นได้นะคะแต่ว่าที่ยังใส่ไม่ได้เนี่ยก็คือทรงผมกับเสื้อผ้าเนาะนี่เราก็จะใส่ปีกเหมือนน้องตายกำลังขึ้นสวรรค์เลยแปลกๆนะคะก็ดูอีกแบบหนึ่งก็ดูน่ารักดีเดี๋ยวเราจะใส่หมวกเป็นหมาดีไหมแต่ตัวเองเป็นหมาอยู่แล้วงั้นใส่หมวกลูกเจี๊ยบละกันน่ารักดีนี่นะคะทุกคนจริงๆมีหมวกหมาด้วยนะน่ารักมากหรือใครอยากจะแต่งตัวเป็นแบบบอดี้การ์ดใส่เขี้ยวใส่แว่นก็ได้นะคะทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วต่อมาให้เรากดมาที่ชาร่าอีดิทข้างๆรูปเสื้อนะคะทุกคนต่อมากดมาที่โพสโหมดด้านล่างน้องก็จะยืนอัตโนมัตินะคะถ้าใครอยากจะให้น้องทำท่าอะไรเนี่ยก็กดได้เลยแต่แป้งก็อยากให้ยืนเฉยเนาะให้เรากดมาที่ Come with me ตามฉันมานะน้องก็จะเดินตามเหมือนคนแบบนี้เลยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากนะคะทุกคนหมาก็คือปกติก็วิ่งเร็วอยู่แล้วเนาะคือดูดีๆนะทุกคนน้องหมาเนี่ยตัวจะเท่าเราเลยนะถ้ายืนเนี่ยเห็นไหมหรือเราตัวเตี้ยเองโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ